ไปคงกับมาครับในครัวบ้านสวนทวีชาแนลวันนี้เนี่ยผมจะมาทำเมนูไก่ย่างกอแล้วนะครับซึ่งต้องบอกว่าเป็นไก่ย่างที่มีความอร่อยมากๆครับสูตรนี้เนี่ยผมไปกินครั้งแรกตอนลงไปตรังนะครับแล้วก็แบบอร่อยมากๆเลยแบบเอามาลองทำกินดูที่บ้านนะครับซึ่งเป็นสูตรที่ผมคิดขึ้นมาเองนะครับแต่ก่อนที่จะไปดูวิธีการทำนะครับรบกวนเพื่อนๆนะครับช่วยกดติดตามทาง Facebook แล้วก็ทาง YouTube นะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปดีๆที่ผมจะนำมามอบให้เพื่อนๆในทุกวันพุธศุกร์เสาร์แล้วก็อาทิตย์นะครับแล้วก็ฝากเพื่อนๆนะครับช่วยคอมเมนต์บอกกันด้านล่างนะครับว่าคลิปหน้าผมทำเมนูอะไรหรือว่าผมบอกเทคนิคในการเข้าครัวอะไรนะครับหรือว่าจะคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันกันนะครับหรือหากเพื่อนๆนะครับค้นหาสูตรอาหารไม่เจอหรือว่าอยากสอบถามพูดคุยนะครับก็สามารถเข้ามาได้ที่เพจ Facebook นะครับครัวบ้านสวนทวีแล้วก็อินบ็อกซ์เข้ามาหาผมได้โดยตรงนะครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทำกันไปดูกันเลยก็เดี๋ยวเรามาดูส่วนประกอบในการหมักไก่ก่อนนะครับตอนแรกนะครับก็จะเป็นสะโพกไก่นะครับวันนี้ผมใช้เป็นชิ้นใหญ่ๆแบบนี้เลยนะครับก็ให้เขาเอาเลาะกระดูกออกนะครับนะก็จะแบบนี้เฮ้ยหรือใครจะหั่นเป็นชิ้นเล็กกว่านี้ก็แล้วแต่นะครับแต่ส่วนตัวผมจะไม่หั่นนะครับถัดมานะครับก็จะเป็นเกลือป่นครับพริกไทยป่นครับหัวกะทิครับขมิ้นครับแล้วก็กระเทียมครับเดี๋ยวเราไปเริ่มหมักไก่กันเลยนะครับเริ่มจากใส่ขมิ้นนะครับกับกระเทียมลงไปนะครับจากนั้นก็ตำเลยนะครับจากนั้นก็ตำให้ทุกอย่างนะครับละเอียดเนียนดีเป็นเนื้อแบบนี้นะครับนะแล้วเดี๋ยวเรานำไปหมักไก่กันนะครับจากนั้นนะครับก็เอาตัวกระเทียมกับขมิ้นที่เราตำไว้นะครับใส่ลงไปในไก่เลยนะครับจากนั้นก็ตามด้วยพริกไทยป่นนะครับแล้วก็เกลือนะครับตัวหมักไก่อันนี้ก็คือให้แค่มันมีรสชาตินิดเดียวนะครับไม่ต้องการให้มันรสจัดมากนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องทำน้ำไก่อีกนะครับคือตัวน้ำที่ทาไก่แล้วก็เอาไปย่างนะครับจากนั้นก็ใส่ตัวหัวกะทินะครับใส่ลงไปเลยนะครับอันนี้ผมจะใส่เยอะนิดนึงนะครับเพราะว่าต้องการให้มันหอมนุ่มแล้วก็อร่อยนะครับจากนั้นก็ผสมคลุกเคล้าทุกอย่างให้เข้ากันนะครับอันนี้ใครจะใส่ถุงมือก็ได้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวตัวสีของขมิ้นมันจะติดมือนะครับแต่ว่ามันสามารถล้างออกได้นะครับก็หลังจากผสมคลุกเคล้าจนเข้ากันนะครับก็จะได้แบบนี้นะครับนะเดี๋ยวผมจะหมักไก่ทิ้งไว้นะครับอย่างน้อยเนี่ย5ชั่วโมงนะครับหรือว่าจะหมักข้ามวันก็ได้นะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะหมักทิ้งไว้ข้ามวันนะครับแล้วเดี๋ยวจะไปย่างพรุ่งนี้เช้านะครับแล้วเดี๋ยวเราไปดูส่วนผสมของตัวเครื่องแกงสำหรับทำตัวน้ำไก่กอแล้กันเลยนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูส่วนผสมของตัวน้ำแกงกอแล้นะครับตัวแรกนะครับก็จะเป็นขิงซอยนะครับหอมแดงนะครับลูกผักชียี่หร่านะครับกะปินะครับแล้วก็พริกแกงพะแนงนะครับสูตรบ้านผมจะใช้เป็นพริกแกงพะแนงนะครับหัวกะทิครับแล้วก็ตัวน้ำที่หมักไก่นะครับเมื่อกี้นะแล้วก็ถั่วลิสงคั่วนะครับน้ำมะขามเปียกนะครับน้ำตาลมะพร้าวนะครับน้ำปลาเกลือแล้วก็ผงปรุงรสนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทำกันเลยนะครับก็จากนั้นนะครับก็เราจะมาทำตัวเครื่องแกงเลยนะครับก็เริ่มจากใส่พริกแกงกับกะปิลงไปเลยนะครับอันนี้พริกแกงมันมีน้ำมันอยู่นะครับผมจะไม่ใส่น้ำมันเพิ่มนะครับมันก็ผัดเครื่องแกงนะครับให้มันเข้ากันก่อนนะครับตัวพริกแกงของเราเริ่มมีกลิ่นหอมนะครับผมก็จะใส่ลูกผักชียี่หร่าคั่วลงไปนะครับอันนี้ใส่ไปประมาณครึ่งช้อนโต๊ะนะครับจากนั้นก็ตามด้วยขิงกับหอมแดงที่เราตำไว้นะครับแล้วก็ผัดให้เข้ากันนะครับจากนั้นพอทุกอย่างเริ่มมีกลิ่นหอมนะครับให้ใส่ตัวน้ำที่หมักไก่ไว้ลงไปนะครับรอแป๊บนะจากนั้นก็ตามด้วยหัวกะทินะครับจากนั้นก็คนผสมทุกอย่างให้เข้ากันนะครับแล้วก็ปรุงรสด้วยน้ำตาลปี๊บนะครับตัวน้ำไก่ก่อนแล้วเนี่ยต้องให้ออกรสชาติหวานนิดนึงนะครับหวานนำนะครับจากนั้นก็ตำด้วยเกลือนะครับนิดหน่อยแล้วก็ผงปรุงรสนะครับน้ำปลานะครับจากนั้นพอ
ปรุงรสจนได้ที่นะครับตัวนี้ให้ออกหวานๆหน่อยนะครับให้หวานนำนะครับแล้วก็ผมจะปรุงรสด้วยน้ำมะขามเปียกนะครับตัวน้ำมะขามเปียกนี้ก็ใส่ให้แค่รสชาติมันกลมกล่อมนะครับไม่ได้ใส่ให้เปรี้ยวนะครับถึงนิดเดียวพอนะครับแล้วก็คนผสมทุกอย่างให้เข้ากันนะครับแล้วก็เช็คให้ชัวร์นะครับว่าตัวน้ำตาลนะครับมันละลายแล้วนะครับถ้าน้ำตาลมาละลายแล้วนะครับผมจะใส่ถั่วคั่วลงไปนะครับเพื่อเพิ่มความหอมมันนะครับแล้วก็ปิดไฟได้เลยนะครับเดี๋ยวเราชาพักไว้ให้เย็นแล้วเดี๋ยวเราไปชุบไก่ที่เราย่างไว้กันนะครับก็อันนี้นะครับไก่หลังจากที่เราหมักเรียบร้อยนะครับข้ามวันนะเดี๋ยวเราจะมาเสียบไม้กันนะครับอันนี้ก็เป็นไม้นะครับที่เราแช่น้ำทิ้งไว้นะครับเนี่ยให้มันชุ่มแบบนี้นะครับที่เราต้องแช่เนี่ยเพราะว่าเดี๋ยวเวลาเราเสียบไก่นะครับตัวไม้เนี่ยถ้ามันแห้งนะมันจะดูดน้ำในไก่ไปหมดนะครับทำให้ไก่ของเราแห้งนะครับแล้วก็แช่น้ำเอาไว้ก่อนนะครับจากนั้นก็นำมาเสียบได้เลยนะครับใครจะใช้ชิ้นเล็กกว่านี้ก็ได้นะครับแต่ผมจะใช้ชิ้นใหญ่ๆแบบนี้เลยนะครับจากนั้นก็ใช้ลวดนะครับมัดหรือใครจะใช้เชือกก็ได้นะครับก็หลังจากที่เราเสียบไม้เรียบร้อยครับเดี๋ยวเราจะมาย่างกันเลยนะครับอันนี้ก็ใช้ไฟกลางๆนะครับย่างไปเรื่อยๆนะก็อันนี้นะครับไก่หลังจากที่เราย่างสุกเรียบร้อยแล้วนะครับให้นำมาชุบตัวน้ำไก่ก่อนแล้วเลยนะครับทาลงไปให้ทั่วนะครับทาให้ทั่วแบบนี้เลยนะครับแล้วก็สลัดมันนิดนึงนะครับจากนั้นก็นำลงไปย่างอีกครั้งนะครับอันนี้ก็ย่างด้วยไฟอ่อนๆนะครับย่างไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าไก่ของเราสุกแล้วนะครับเราย่างให้มันแค่มีกลิ่นหอมนะครับหลังจากที่เราทาซอสนะครับก็กลับไปกลับมานะครับย่างจนตัวซอสของเรานะครับแห้งนะครับแต่ขั้นตอนนี้ให้ใช้ไฟอ่อนๆ นะครับระวังตัวซอสก้อนแรกของเรามันไหม้ด้วยนะครับค่อยๆย่างไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าซอสมันจะแห้งนะครับ